สวัสดีค่ะนิดนะคะวันนี้นะคะนิดจะมารีวิวอาหารการกินนะคะแล้วก็ของใช้ด้วยนิดหน่อยนะคะนิดกำลังทำกาแฟอยู่นะคะนึกอยากกินกาแฟนะเดี๋ยวนี้ไปเอากาแฟก่อนนะคะอย่างที่เห็นนะว่าห้องตรงนู้นนะคะห้องครัวนิดรกมากเลยนะตอนนี้นะคะนิดก็เลยมารีวิวตรงนี้แทนนะคะบนโต๊ะกินข้าวของเรานะเพราะว่าโต๊ะกินข้าวเรากว้างขึ้นนะคะเพราะว่านิดรีวิวให้ดูแล้วเนาะว่านิดซื้อมาใหม่นะคะก็เลยแบบว่าไม่อยากจะเก็บของห้องนู้นนะคือแบบว่าให้ดูก่อนแล้วก็เก็บทีเดียวเลยนะคะเก็บตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นด้วยนะอ๋อเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้คริสต์มาสนะคะใกล้คริสต์มาสนะเห็นไหมคะนี่ก็จะมีไว้นักคาเลนเดอร์นะคะเตรียมพร้อมแล้วนะปีนี้นี่จะแขวนไว้ตรงนี้นะคะอากาศในบ้านนิดหนาวนะนิดก็เลยใส่เสื้อกันหนาวแบบว่าพลัวนะคะอยู่ในบ้านนะเพราะว่าบ้าน4ชั้นนะคะถ้าพูดง่ายๆนะเราไม่ได้ก่อไฟไม่ได้เปิดฮีเตอร์นะคืนนี้จะเปิดฮีเตอร์เฉพาะห้องน้ำนะคะชั้นล่างนะส่วนชั้นบนก็จะเปิดแค่ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะคะคือห้องน้ำที่เปิดเพราะว่าเวลาที่เข้าห้องน้ำเราแบบถ้าห้องน้ำมันเย็นนะคือมันนั่งแล้วมันแบบโอ้มันไม่ไหวนะก็เลยต้องเปิดนะคะส่วนในห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวหรือห้องกังนะคะห้องข้างหน้านะประตูใหญ่นะคะคือนิดจะไม่ได้เปิดฮีเตอร์เลยนะก็คืออากาศจะหนาวนะคะในบ้านนิดแล้วอีกอย่างนิดไม่ได้ก่อไฟวันนี้ก็เลยต้องใส่อะไรที่หนาๆหน่อยนะคะให้งั้นมาดูกันเลยนะคะวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เพราะว่านิดทำห้องใต้ดินกันนะคะไม่ใช่นิดสิสามีนิดทำห้องใต้ดินนะคะแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนิดก็เลยจะซื้ออาหารการกินนะคะมาตุนใส่ในห้องใต้ดินของเรานะคะเดี๋ยวนิดอาจจะพาไปแง้มๆดูสักแป๊บนึงละกันนะเพราะว่าจริงๆอาหารการกินที่มันมีเกือบทุกบ้านนะคะตู้กับข้าวนะมาดูกันเลยนะคะอันนี้ปิดประตูก่อนนะเพราะมันมืดนะคะอย่างที่บอกว่าห้องครัวนี้เต็มไปหมดเลยนะแต่ไม่ได้สกปรกนะคะแค่ของเต็มเพราะว่านิดอบขนมแพลสเซียนนะคะขนมคริสต์มาสนะแล้วก็ของที่ทำขนมนะคะมันก็เลยเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนี้พาไปส่องนิดนึงก็ได้นะโอเคค่ะมาดูกันอย่างแรกเลยแล้วกันนะคะนิดซื้อคอนเฟลกนะคะอันนี้นิดชอบมากเลยนะรู้สึกว่ามันอร่อยนะคะกลมกล่อมนะส่วนอันนี้นะคะเด็กๆชอบนะคะแล้วอย่างถูกด้วยนะอันนี้อยู่ที่1.99 ยูโรนะคะกล่องแบบว่าบะทึบบะลึบเลยนะแบบใหญ่มากนะคะ750 กรัมนะส่วนอันนี้เนี่ยจะมีอยู่แค่เท่าไหร่330 กรัมนะคะอันนี้อยู่ที่2 ยูโรกว่านะ2.49 ยูโรเลยมาเนี่ยถ้านิดจำไม่ผิดนะคะวันนี้นิดไปซื้อของกินของใช้นะคะหมดเกือบ100 ยูโรเลยนะขาดประมาณ 2-3 ยูโรนะคะใบเสร็จนิดก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าอยู่ไหนไม่รู้อะ น่าจะอยู่ในกระเป๋าสตางค์นะคะโอเคแล้วก็จะมีนะคะแคนเบอรี่นะคะอันนี้นิดชอบกินกับอาหารเช้านะมี2ถุงเลยนะคะนี่ก็จะมาใส่ขวดโหลนะคะแล้วก็เก็บไว้กินได้นานนะคะเวลากินกับคอนเฟลกหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ใส่สักช้อนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพิ่มเติมความอร่อยนะขนมปังนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยนะคะอะบริชเชนนะคะแบบเป็นไวซ์นะคะเป็นธรรมดานะไม่มีโฟลคอร์หรือดิงคลีเลยนะคะอันนี้นี่ซื้อมา3แพ็คเลยนะคะนี่เลยตุนนะคะอย่างที่บอกว่าเรากินกันนิดชอบมากเลยนะยี่ห้อนี้นะคะเราก็เลยกินกันเยอะนิดนึงเวลานิดอบทีเนี่ยก็จะใช้4ก้อนเลยนะคะแล้ว1ถุงเนี่ยก็จะได้2ครั้งนะถ้าเรากินกันนะคะครอบครัวนะก็เลยซื้อมา3ห่อเลยนะคะแล้วเขาหมดอายุนะคะวันที่4เดือนมกรานะคะปีหน้าเลยนะคือเขาอยู่ได้นานนะคะนิดก็เลยซื้อมาตุนอย่างที่บอกนะเพราะโอเคเราอาจจะไม่กินวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรืออาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะบางวันนิดก็อบบางวันนิดก็ไม่ได้อบนะคะก็แล้วถ้านิดเปิดถุงเนี่ยมันก็จะอยู่ได้ประมาณ3วันหรือว่าแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะคือมันสะดวกดีนะแล้วเวลานิดไม่อบที่บ้านนะคะแล้วนิดไปซื้อของนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนิดก็จะแวะซื้อของร้านเบเกอรี่มานะคะอย่างในตู้เย็นนี่ก็ยังมีอยู่นะของเก่านี่ก็ยังมีอยู่นะคะนิดไปซื้อมา16 ยูโรนะก็คือมีเค้กด้วยนะคะแล้วก็น้องฟิโอน่ากินแซนด์วิชด้วยอะไรเงี้ยเมื่อวานนี้นะคะนิดก็เลยซื้อมาก็ยังมีอยู่นะส่วนอันนี้นะคะนิดซื้อมาตุนอย่างที่บอกนะคะนิดจะเก็บไว้ในห้องใต้ดินนะเผื่อฉุกเฉินนะคะแล้วนิดก็ซื้ออันนี้อะไรเนี่ยมะเขือม่วงนะคะนิดซื้อมาอันนี้73 เซนนะคะนิดซื้อมาลูกใหญ่เลยนะนี่มีหัวละพาแช่แข็งอยู่นะคะนี่อยากจะมาผัดกินนะใส่แคบหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะนึกอยากกินก็เลยเอามาลูกนึงนะคะสามีแล้วก็เด็กๆไม่กินนะคะมะเขือม่วงนะนิดก็เลยซื้อมากินคนเดียวนะคะลูกเดียวก็พอนะไข่ไก่1แพ็คนะคะผลไม้วันนี้มีแค่ส้มนะ
นี่ได้ส้มมา1พวงแค่นั้นเองนะคะของเก่าเรายังมีแอปเปิ้ลแล้วก็กีวีอีก2ลูกจานผลไม้อยู่ข้างหน้านิดนะคะแต่ก็ไม่ค่อยสดแล้วนะเดี๋ยวนี้ให้ดูนิดนึงนี่ส้มแต่นี่ก็ยังไม่ทิ้งนะเผื่อทำน้ำผลไม้นะคะยังเหี่ยวเลยอ่ะแอปเปิ้ลแล้วก็กีวีนะโอเคทีนี้ก็จะเป็นซอสละกันซอสมะเขือเทศนะคะอันนี้จะเป็นแบบชนิดเข้มข้นนะเป็นซอสมะเขือเทศนี่ซื้อมา6อ่านึกว่าซื้อมา6อ่ะมี5อันนะคงไม่อยู่ที่อื่นใช่มั้ยมี5อันนะคะนึกว่าซื้อมา6อันครึ่งโหลนะแต่ก็โอเคนะคะแค่นี้ก็เวลานิดทำกับข้าวเนี่ยอันเนี้ยก็จะอยู่ได้ประมาณ4มื้อที่นิดทำกับข้าวนะคะเพราะเวลานิดใช้เนี่ยบางครั้งก็หลอดครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยจะใช้เยอะนิดนึงนะคะก็จะทำได้อย่างที่บอกว่ามัน4มื้อนะ5หลอดนะคะมะเขือเทศนะคะแบบเป็นกล่องแบบนี้นะแบบละเอียดเลยนะคะอันนี้นะนี่ซื้อมา4กล่องนะคะตอนแรกว่าจะซื้อมาครึ่งโหลนะแต่ทีนี้ว่ากล่องมันเต็มนะคะนี่ซื้อแบบยกกล่องเลยนะก็จะมีแบบว่ามะเขือเทศแบบหั่นแล้วด้วยนะคะอันนี้นะเอาไว้ทำพิซซ่าก็ได้นะคะทำซอสมะเขือเทศก็ได้นะเวลานี่ทำสปาเกตตี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนี่ชอบใช้มะเขือเทศสดนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องผสมกันนะแล้วมันจะอร่อยนะคะนี่รู้สึกว่ามันอร่อยนะคือแล้วแต่นะคะครอบครัวไหนทำมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่นี้ก็บอกในสไตล์ครอบครัวเราแล้วกันนะคะนี่ซื้อมาเป็นลังนี่ใส่ลังเข้ามาเลยแบบนี้นะนี่นะคะนี่ไปซื้อของมาจากร้านเค้าฟลันนะคะก็ไม่ไกลบ้านนะร้านนี้นะคะจริงร้านขายของมีเยอะมากเลยนะแต่ทีนี้รู้สึกว่าร้านเค้าฟลันเป็นร้านที่ใหญ่แล้วก็มีของทุกอย่างที่นิดอยากได้นะคะมีทั้งของถูกของแพงผสมผสานกันไปหมดเลยนะนิดก็ซื้อเลือกกินที่เราแบบชอบนะคะนิดได้เนยมา3แพ็คนะคะอย่างที่บอกว่านิดจะทำขนมคริสต์มาสนะคะเพลสเชียนนะนี่เลยนะคะจะเป็นเนยของเค้าฟลันเลยนะคะเนยแท้นะ3แพ็คนะคะแล้วก็มีน็อตแบสนะคะกับฮานุต้านะอย่างที่เห็นนะหายไปแล้ว1อันนะคะ2 4 6 8 9หายไปแล้ว1อันนะคะแล้วก็ฮานุต้านะสามีชอบนะคะนิดเนี่ยถ้าสามีนิดกินอาจจะกัดสักคำนะนิดไม่ชอบเลยนะคะแบบนี้นะกินได้อยู่นะแต่ไม่ใช่ของชอบนิดนะคะสามีนิดซื้อแยมมานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าลดราคาหรือเปล่านะแต่นิดเห็นนะคะแยมวันนี้ลดราคาเยอะมากนะนิดเลยได้ที่นิดชอบมานะคะจริงนิดยังมีอยู่ห้องใต้ดินนะแต่งกนะคะนิดชอบมากนิดก็เลยซื้อมานะคะอันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะแยมนะอันนี้ลดราคาจำไม่ได้แล้วว่าราคาที่ลดนะคะส่วนอันนี้ไม่ได้ลดนะคะเจลลี่นะนิดซื้อมาสำหรับทำขนมเพลสเซียนนะคะใส่ไส้ในนะอันนี้อยู่ที่1ยูโร99นะคะจะเป็นขวดเล็กด้วยนะถ้าสังเกตนะคะอันนี้จะเป็นเชอร์รี่ซินนามอนนะคะซิมสเตอร์นะนะคะก็จะเป็นตามผ้าอย่างนี้เลยแล้วกันนะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะผลไม้เชอร์รี่เปรี้ยวหวานนะตามภาพนะคะนี่เลยนี่จำได้วันนี้ซื้อมา2อันนะเยลลี่นะเจลลี่นะคะคือไม่ใช่เยลลี่นะเจลลี่นะคะสำหรับทำไส้ในขนมนะคะอันนี้อร่อยนะปกติแล้วอร่อยนะคะแต่ว่ายี่ห้อนี้นิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่านิดทำเสร็จแล้วนะคะแล้วอันนั้นนะอร่อยมากเลยนะนิดก็ซื้อมาเพิ่มนะคะเผื่อเราจะทำเพิ่มนะเดี๋ยวนิดขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะคะนิดทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนนะเพราะมันหมดอายุปีหน้าเลยนะถ้าปีนี้นิดไม่ได้ทำแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะมีไพรซ์เปียนนะคะสามีนิดซื้อมาเอาไว้กินกับคาร์เมนเปียนชีสทอดนะคะหรือว่ามันกินได้หลายอย่างนะถ้าเราทำมิลค์ไรซ์นะคะขนมของว่างเยอรมันนะก็กินได้นะคะมันทำได้หลายเมนูนะทำขนมก็ได้นะคะสามีนิดซื้อมาอันนึงนะให้ดูใกล้ๆนะคะพลายเสื้อเปลี่ยนแล้วก็มีแตงกวานะคะ1ลูกนะสวยมากเลยนะคะเหลือ2ลูกสุดท้ายนะทั้งร้านเพราะเราไปกันเย็นมากแล้วนะคะแล้วสามีนิดเขาก็ซื้ออะไรเนี่ยแซมกัวเค่นะคะนี่เลยนะเป็นแบบดองนะคะแบบไม่มีเปลือกนะอันนี้แตงชิ้นใหญ่นะคะสามีนี่เขาชอบกินอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่สไตล์นิดเลยนะนิดไม่กินนะคะแบบนี้ไม่ชอบเลยนะหรือไม่ก็ซายสกัวเคนนะคะก็ไม่ใช่สไตล์นิดเหมือนกันนะน้องฟิโอน่ากับสามีนี่ชอบนะไม่เอาเลยนะคะนิดนะนิดชอบกินแตงกวาธรรมดาแตงกวาดองแบบว่าเกเวสนะคะธรรมดาเลยนะข้าวโพดนะคะลดราคาอันนี้แบบว่า
ยากจะขนมาอีกนะแต่ที่บ้านนี้จำได้ว่าในห้องใต้ดินยังมีอยู่หลายกระป๋องเหมือนกันนะคะอันนี้หมดอายุปี2023เลยนะแล้วเขาลดราคาด้วยนะคะนี่ก็เลยเอามา1แพ็คเลยนะคะมาตุนนะเพราะว่าน้องซาร่าชอบมากเลยนะบางครั้งนี่แบบไม่ได้ทำแบบข้าวนะน้องซาร่านะคะก็โอ้แม่มีข้าวโพดไหมอะไรเงี้ยนิดก็ใส่เนยนิดนึงเกลือนิดนึงนะคะเข้าเวฟอุ่นนะให้น้องซาร่าได้เลยนะคะน้องซาร่าชอบนะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ทำอย่างอื่นได้อีกเยอะอะทำสลัดก็ได้ทำอาหารเยอรมันหลายๆอย่างก็ได้นะคะก็ซื้อมาตุนไว้เลยนะอันนี้จะเป็นอาร์ติช็อกนะคะในน้ำมันนะนี่ซื้อมา1ขวดนะคะสำหรับอาหารเช้านะหรือไม่ก็เอาใส่ในพิซซ่าก็อร่อยนะคะมะเขือเทศนะวันนี้ได้ผักแบบไม่กี่อย่างนะคะน่าจะหมดแล้วนะผักนะคะมะเขือเทศแพ็คเล็ก1แพ็คนะคะแล้วก็มีกระเทียมโทนหรือเปล่าหอมนะคะเป็นหัวหอมเขาบอกว่า silver sweep เลยนะก็เป็นแบบหัวเงินเนาะหัวหอมเงินก็อันนี้แล้วกันนะคะก็จะเป็นแบบดองนะสามีนิดชอบนะก็อย่างที่บอกไม่ใช่สไตล์นี้อีกเหมือนกันนิดไม่กินเลยนะนี่เหมือนกันนะคะสามีนิดแบบเป็นผักรวมนะคะผักรวมดองนะโอ้สามีแพ้ท้องหรือเปล่าเนี่ยเยอะเหลือเกินนะคะก็ซื้อมาตุนไว้ในห้องใต้ดินนะคะอันนี้แบบมีแครอทมีข้าวโพดอ่อนนะคะมีหัวหอมเล็กพริกนะคะแตงกวาแล้วก็มีอะไรนะบลูมันโคลนะคะใช่ไหมเนี่ยนะเกือบจะหลุดปากว่าเป็นบรอกโคลีนะคะไม่ใช่นะบลูมันโคลนะคะนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกหัวดอกอะไรสักอย่างนะนะคะ1ขวดนะแล้วก็มีนะคะวันนี้ได้เป็นแบบอาหารกระป๋องเยอะนะคะอย่างที่นี่บอกว่านี้จะเอามาตุนไว้ในห้องใต้ดินนะคะเพราะในห้องใต้ดินเราทำใหม่นะก็จะมีเฟรชชนะคะนี่ซื้อมา1กระป๋องนะสำหรับทำเค้กนะคะไว้ฉุกเฉินนะซื้อมาติดบ้านไว้นะคะอันนี้หมดอายุ2023เลยนะอีก3ปีนะคะนี่ซื้อมาแบบว่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียนะคะแล้วภายใน1ปีอ่ะนิดก็ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่านี่ต้องทำเค้กทำกินกันเรื่อยๆนะคะนี่ก็เลยซื้อมานะแล้วก็จะมีชวาร์ซวอร์ซเลอร์นะคะนี่ซื้อมา2ขวดเลยนะอันนี้บ้านเราชอบมากนะคะนี่ซื้อมา2อันเลยนี่นะคะกินกับฮอลแลนเดสนะคะซอสนะอร่อยมากเลยนะครีมนะคะใส่แฮมด้วยนิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยอร่อยนะคะใส่เนยด้วยอะไรเงี้ยสลามมี่นะคะ1แพ็คแล้วก็จะมีอาหารขวดอีกแล้วนะคะสปาร์เกิลแบบสีขาวนะคะอันนี้สามีนิดไม่ชอบกินนะเขาบอกว่าเละๆนะคะเขาไม่ชอบเลยนะแต่นิดชอบนะคะนี่ก็เลยซื้อมา2อันนะคะนี่สามีนี่เขาชอบกินแบบชวาวอซึนะคะคือมันจะแข็งๆนิดนึงนะคะกรุบๆนะสามีชอบอันนี้นะคะนี่ก็ซื้ออันนี้มา2อันสำหรับตัวเองนะคะน้ำส้มนะคะ1ขวดนะแล้วก็มีโยเกิร์ตสามีนะคะอันนี้จะเป็นรสน้ำผึ้งนะคะไม่ใช่สิอันนี้จะเป็นรสฟีชิชหรือเปล่าหรือฟีชิชนะคะนี่เลยลูกพีชนะคะน่าจะลูกพีชแล้วก็จะมีพิงกวินคินเดอร์พิงกวินนะคะ1อันมีอันนี้ซื้อครั้งแรกเลยนะนิดเห็นว่าเอ้ยมันแบบว่ามีหลายอย่างอยู่ข้างในนี้นะคะมีเดี๋ยวนิดอ่านให้ฟังนะมีชิงเคนวอชนะคะเลโอเนียแกวอชเดลิคาเทสเลเบอร์วอชเบียร์วอชเกโคเทเมทวอชคือมีเยอะมากอ่ะนี่เลยนะคะแล้วนี่ก็ถ้าอร่อยอะไรเงี้ยก็ซื้ออีกนะซื้อกินอีกอันนี้อย่างที่บอกว่าลองครั้งแรกนะคะแล้วมันเป็นแบบว่าเล็กๆกระทัดรัดอะกิน1ก้อน1มื้อ1โอเคเลยนะคะนี่แล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะอยู่ได้ถึงเดือนกุมภานะคะ2020เลยนะนี่นะคะก็จะมีวันที่บอกนะนี่นะคะแต่ละอย่างซื้อมาไม่ต้องกลัวจะเสียนะคะเพราะว่าของเขาอยู่ได้นานนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้จะเป็นแฮมเบคอนแบบหั่นแล้วอันนี้จะเป็นแบบชิ้นใหญ่นะคะคือจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบไขมันน้อยไขมันมากผสมผสานเยอะแยะเลยนะนิดเอาแบบนี้นะคะอันแบบชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบกินแฮมนะท่านี้ซื้อแบบอันเล็กๆมาเนี่ยคือน้องเขี่ยกันจนแบบว่าสงสารลูกนะคะถ้าชิ้นใหญ่อย่างนี้เขี่ยออกง่ายหน่อยนะเอามาทำได้เยอะแยะเลยนะหลายเมนูนะบางครั้งนิดกินไม่ทันหรืออะไรเงี้ยถ้าใกล้หมดอายุนี่ก็เอาแช่แข็งได้นะคะอันนี้จะอยู่ถึงธันวาเลยนะเดือนธันวานะคะเดือนนี้พฤศจิกานะช็อกโกนะคะเฟรช1อันเขาลดราคานะจัดไปเดี๋ยวนี้เอื้อมนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาอยู่ไกลนะซื้อมาตุนนะคะวันนี้ชวาสเวลดาชิงเคนนะคะ1อันแต่ว่าอันนี้จะเป็นของอีกยี่ห้อนึงนะแต่ก็เหมือนกันนะคะนี่เลยแฮมนะคะ1อันห
หมูแฮมหมูอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะสามีนี้เขาไปสั่งในร้านเมสการายในคาฟลันนะคะน่าจะเป็นไม่เพรสักก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนี่จับดูเป็นวุ้นๆน่ะน่าจะใช่นะคะเห็นเขายืนส่องอยู่ด้วยแหละแล้วก็ราคา1.46 ยูโรนี่เลย นะของสามีนะคะหมู3ชั้นนะตั้งแต่ที่แบบว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายเนี่ยแล้วก็หยุดลดน้ำหนักไปเนี่ยรู้สึกว่ากินหมู3ชั้นบ่อยขึ้นนะแต่นี้ก็พยายามเลือกหมู3ชั้นที่แบบมีเนื้อเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เลยนะสไตล์ที่นิดเลือกมานะคะเนี่ยแต่ยังไงก็อ้วนอยู่ดีนะอันนี้1 กิโล 60 กรัมนะคะ0.76นะ0.76นะคะ1ห่อเนาะแล้วก็จะมีบล็อกวอชนะคะนิดว่าจะมาทำcurry wash นะคะแล้วก็กินกับพรอมเมสเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยแต่ลืมซื้อเฟรนช์ฟรายนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปทำงานนะหลังเลิกงานก็แวะซื้อได้นะคะแต่ใจจริงเนี่ยนิดไปทำงาน4วัน5วันต่อ1อาทิตย์นะเฉพาะช่วงนี้นะเพราะว่าเพื่อนร่วมงานป่วยนะคะไปหาหมอบ้างอะไรบ้างนะแล้วนิดก็เลยต้องทำงานแทนพวกเขานะคะแล้วแบบพอเลิกงานปุ๊บเหนื่อยไม่อยากแวะซื้อของเลยนะทั้งที่แบบว่าขับรถผ่านร้านอะทุกคือวันนี้ผ่านนะมีโนมาเรเว่คาฟลันอัลดี้นะคะผ่านเยอะเลยนะแล้วแบบมองขับรถผ่านแล้วก็มองแบบมันเหนื่อยมากเลยแบบขี้เกียจเข้าไปซื้อนะคะวันนี้นี่ก็เลยแบบจัดเต็มนะคะไปกับสามีนะสามีช่วยขนของเข้าบ้านด้วยนะคะก็สบายไปนะนี่ได้โบกบูชนะคะอันนี้จะมี5ชิ้นนะคะ500กรัมนะก็จะมาทำอย่างที่บอกนะคะเคอรี่บูชกินกับเฟรนช์ฟรายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อนะไม่เป็นไรนะคะขาดอย่างเดียวนะแล้วก็อยู่ได้นานนะคะถ้าวันนี้นี้ไม่ได้ทำก็อยู่ถึงเดือนหน้านะคะวันที่10นะนี่เลยนะคะก็อยู่ได้นานก็ไม่ซีเรียสนะคะวันนี้ทำอะไรกินก็แต่จริงวันนี้นี้ยังไม่มีเมนูอาหารเลยนะทำแต่พวกแพลสเซียนนะคะห้องนู้นก็เลยแบบจะรกนิดหนึ่งนะคะคือไม่มีที่ว่างพอที่จะวางอาหารนะนิดเกือบลืมนะคะมีสเปซี่อีก1ขวดนะนี่เลยนะคะนึกอยากกินนะคะนี่ซื้อแบบขวดใหญ่มานะคะและนี่ก็จะเป็นอาหารทั้งหมดนะคะที่นี่ซื้อมานะหวังว่านี่คงจะไม่ลืมอะไรนะคะเดี๋ยวขอพักเบรกนะจิบนึงสองจิบก็ได้มาดูของใช้นะคะนี่อย่างที่บอกอีกแล้วนะย้ำตลอดเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งแบบบางคนกอเนาะชอบกออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบย้ำอีกนิดนึงนะคะว่านิดทำห้องใต้ดินเสร็จนะคะนี่ก็เลยไปซื้อของใช้มาด้วยนะคะก็จะเป็นตะกร้านะตอนแรกนี้ว่าจะไปดูอีกร้านนึงนะคะบังเอิญว่านิดไปเค้าฟลันแล้วนิดตอนจะไปจ่ายตังค์อ่ะเขาจะมีแบบพวกของที่วางลดราคาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนิดไปเจอตะกร้านี้อยู่ที่2.99 ยูโรนะนี่รู้สึกว่าราคาไม่แพงนะคะโอเคราคาใช้ได้นะถ้าขับไปร้านอื่นก็ต้องเปลืองค่าน้ำมันอยู่ดีนะคะนิดก็เลยซื้อตะกร้านี้มาเป็นสีขาวเพราะห้องใต้ดินของเราเนี่ยสามีเน้นเป็นสีขาวน้ำตาลอ่อนนะเดี๋ยวนี้พาไปส่องนะคะนี่เลยนะสวยนะลายโอเคเลยนะคะแล้วนี้เป็นคนชอบแบบเนี้ยชอบเก็บของให้มันดูเป็นระเบียบอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆกระจิ๊ดกระจอกอะไรเงี้ยนี่จะเอาใส่ตะกร้าไว้แล้วอะไรที่มันเป็นขวดเป็นแก้วอ่ะนี่ก็จะเอาวางเรียงไปให้มันเป็นแถวเดียวกันหรือว่าให้มันดูหาง่ายแล้วก็นี่จะตรวจสอบวันหมดอายุตลอดเวลาถึงแม้ว่าหมดอายุแล้วนี่ก็กินนะเพราะนี่ไม่ซีเรียสเรื่องหมดอายุอาหารขวดแก้วนะคะแบบนี้นะแต่ถ้าเปิดมาแล้วมันเป็นสนิมตรงฝานะคะหรือว่ามันดูชำรุดหรืออะไรเงี้ยนี่ก็ทิ้งไปนะไม่ซีเรียสนะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันอยู่ได้ 2-3 ปีเลยนะยังไม่เคยที่จะต้องทิ้งเลยนะคะอาหารพวกนี้นะนิดเน้นนะคะเพราะว่านิดซื้อไม่ได้เยอะนะคือนิดซื้ออาจจะดูเยอะหลายอย่างแต่จำนวนแต่ละชิ้นหรือว่าแต่ละมือที่นิดทำกินนะก็คือจะอยู่ในมือ1มื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างพวกซอสมะเขือเทศอ่ะนิดซื้อเยอะหน่อยสำหรับ 2-3 มื้อเพราะว่าคือที่พูดว่า 2-3 มื้อคือทำอาหารได้ 2-3 มื้อนะก็อย่างเช่นซอสมะเขือเทศ6กระป๋องอ่ะนี่จะทำได้ประมาณ3มื้อเพราะว่าครอบครัว4คนนะคะนี่ก็เลยจะซื้อมาตุนเพราะนี่รู้สึกว่ามันอยู่ได้นานสำหรับคนที่แบบว่ายิ่งช่วงนี้เดี๋ยวก็หิมะตกนะใครจะขยันขับรถไปซื้อของทุกวันเลยอย่างเงี้ยใครอยากจะมีอารมณ์ไปแวะซื้อนะนี่ก็ซื้อตุนไว้เลยอะไรที่มันอยู่ได้นานนะคะไม่ต้องไปแวะซื้อเวลาเราจะแวะซื้อก็เน้นของสดนิดหน่อยประหยัดเวลาด้วยอะไรด้วยก็จะเป็นแบบนั้นนะนี่คือสไตล์ของนิดนะคะถ้าใครไม่ชอบก็กดผ่านไปก่อนนะเรื่องช้อปปิ้งนะคะเพราะว่ามันมีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะนิดก็ไม่ซีเรียสนะคะอันนี้เนี่ยที่นิดทำนะคะนิดชอบนะนิดเป็นคนชอบพูดชอบคุยเรื่องอาหารการกินนี่รู้สึกว่านิดชอบนิดก็เลยอยากจะทำคลิปที่นิดชอบสู่สังคม
ด้วยนะคะแล้วแบบอีกอย่างแม่บ้านหลายๆคนอ่ะอาจจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ชอบซื้ออาหารตุนอยากกินอาหารสดแล้วก็แบบว่าคืออาจจะเคร่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้นี่อาจจะบอกแนวนิดเนาะสไตล์นิดนะคะนิดาตะกร้าเก็บใส่อาหารนะคะใส่ของนะคะมา3อันนะคะนิดจะเอามาทดลองก่อนนะถ้าไม่พอเดี๋ยวนี้จะไปซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขายังมีเยอะนะมีสีน้ำตาลด้วยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นสีดำนิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปดูนะคะว่าเอาลงไปทาบดูนะคะห้องใต้ดินว่าโอเคไหมนะแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะคะท้ายสุดนะที่นิดได้มานะคะก็จะเป็นไม่สวยใช่ไหมล่ะนี่เลยด้านหน้านะคะชอบมากเลยนะเป็นเขียงนั่นเองนะมีบอกนะคะว่าเนื้อส่วนไหนอะไรยังไงนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ก็รู้สึกว่าโอ้นี่ชอบแล้วมันลดราคาพอดีนะอยู่ที่6ยูโร99นะคะไม่ต้องซีเรียสเลยไม่ต้องคิดมานะคะนี่ก็หยิบมาเลย1อันนะคะแล้วอันเนี้ยเขาดูทนทานดูแน่นหนานะเพราะหนักอะน่าจะอยู่กับนิดได้นานแหละนี่คิดว่านะคะเพราะบางอันเนี่ยนิดใช้เขียงรู้สึกว่าจะเปืองเหมือนกันนะเพราะว่านี่ไม่เคยเอาเข้าเครื่องล้างจานนะคะเพราะมันร้อนนะแล้วมันจะทำให้ไม้แตกนะแต่นี่ก็ใช้ล้างธรรมดานี่แหละแต่นี่รู้สึกว่านี่ใช้เขียงเปืองเพราะนี่ทำกับข้าวบ่อยนะคะในบ้านเนาะจะใช้เปืองอ่ะก็คือที่บ้านนี้ก็มีอันเล็กๆ นะคะ 3-4 อันแล้วก็คืออาจจะมีเยอะนิดนึงแหละแต่อันใหญ่นะคะอันใหญ่นี้จะมี3-4 อันนะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่บอกว่ามันไม่ผ่านลิ้นชักอีกอันนึงก็ผ่านแต่ว่าเป็นเนื้อไม้ของไม้ไผ่นะคะแต่ว่าอันนั้นจะเบาแล้วก็ราคาถูกด้วยนะแต่อันเนี้ย6ยูโร99ถือว่าราคาแพงกว่าอันนั้นนะคะแต่อันนี้เขาดูหนักดูทนทานนะคะดูเหมือนกับว่าน่าจะอยู่ได้นานไว้ง่ายนะคะการใช้งานน่าจะอยู่ได้นานนี่ก็เลยตัดสินใจซื้อมาในราคา6ยูโร99ก็โอเคนะไม่ได้ซีเรียสนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่นิดได้มานะถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิดด้วยนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ